ายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้จะชวนคุณพ่อคุณแม่คุยกันเรื่องของโรคอ้วนค่ะมันเป็นผลพวงจากการที่เด็กๆเรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านค่ะคุณหมอวันนี้ดอยอยู่กับ The Expert นะคะแพทย์หญิงศิริรักษ์กาญจนทีนระพงศ์กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเชอรี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าผลพวงหนึ่งจากการที่น้องๆเรียนออนไลน์ 3-4 เดือนหรือบางทีเป็นเทอมบางคนน่ะยังเด็กบางคนยังอยู่บ้านเรียนออนไลน์กันอยู่เนาะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนอกจากที่เรารู้กันคือแบบเรื่องการเรียนรู้อะไรมันจะพร่องลงก็คือสุขภาพร่างกายค่ะปะเด็กที่บ้านนี่คืออ้วนขึ้นน้ำหนักตัวขึ้นมากเลยทีนี้ถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเราอ้วนแล้วหรือว่าแค่เจ้าเนื้อหรือเจ้าม่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาพูดถึงนิยามของคำว่าโรคอ้วนก่อนค่ะปัจจุบันก็เราใช้คำจำกัดความ2อย่างค่ะอันที่1ก็คือดูน้ำหนักต่อส่วนสูงเกณฑ์มาตรฐานค่ะหรือเรียกว่า weight for height นะคะถ้า weight for height เนี่ยเปอร์เซ็นต์ไทล์มากกว่า95ค่ะเราถือว่าเริ่มอ้วนหรือว่าอ้วนแต่ถ้าเกิดเกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่99เมื่อไหร่อย่างเงี้ยโรคอ้วนแล้วนะคะแต่ที่วิธีที่ง่ายขึ้นก็คือการดูดัชนีมวลกายค่ะหรือ BMI Body Mass Index ที่เราคุ้นเคยกันค่ะก็คือการดูน้ำหนักค่ะต่อความสูงยกกำลัง2ที่เป็นเมตรนะคะถ้าอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่86ถึง95นี่ก็เรียกว่าอ้วนถ้าเกินเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่95นี่ก็เรียกโรคอ้วนเหมือนกันค่ะซึ่งจริงสาเหตุของโรคอ้วนเนี่ยมันไม่ได้มาจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันมีเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ด้วยนะคะบางคนนี่อ้วนตั้งแต่เกิดแล้วก็คือเป็นโรคทางกรรมพันธุ์อย่างหนึ่งที่รู้จักกันโรคพาเดลวิลลี่ซินโดรมนี่ค่ะหรือบางกลุ่มก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนผิดปกติค่ะนะคะแต่ว่าในหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ใช่ใช่ค่ะใช่คือสิ่งแวดล้อมนี่คือพูดถึงก็คือไลฟ์สไตล์ทั่วไปค่ะถูกต้องค่ะที่ทางรักลูกสงสัยก็คือไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเรียกลูกโควิดนะคะเด็กก็เรียนออนไลน์ที่บ้านแน่นอนการออกกำลังกายย่อมลดลงเพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลการออกนอกบ้านของเด็กๆค่ะรวมถึงพอเรียนออนไลน์ปุ๊บเด็กนั่งอยู่เฉยๆเยอะขึ้นการขยับเคลื่อนเลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายก็ลดลงค่ะก็คือพวกเมตาบอลิซึมก็จะลดลงนะคะรวมถึงเดี๋ยวนี้สั่ง delivery ง่ายด้วยค่ะเด็กๆก็จะหาอาหารทานกันได้สะดวกขึ้นค่ะการควบคุมอาหารก็จะลดลงก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคอ้วนขึ้นได้ในปัจจุบันค่ะก็ที่คุณหมอบอกเบื้องต้นก็คือโรคอ้วนเราพอยไปที่ไลฟ์สไตล์เนาะอย่างมันจะมีพฤติกรรมแบบ sedentary lifestyle นั่งนั่งนอนนอนค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเรียนเสร็จแล้วจากหน้าจอก็มาแหมที่โซฟา1คือเรื่องของพฤติกรรม2คือพันธุกรรมก็มีส่วนมากใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันจะมีโรคบางอย่างที่มันเกิดขึ้นถ้าเด็กอ้วนอย่างเงี้ยค่ะมันจะกระทบอะไรมันทำให้เป็นโรคระยะยาวอะไรได้บ้างคือจริงๆก็ต้องพูดในเด็กเนี่ยเราต้องพูดถึงพัฒนาการก่อนเรื่องของการกระทบเราก็แบ่งพัฒนาการออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนร่างกายกับเรื่องของจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะทางด้านร่างกายเนี่ยหลักๆอยู่แล้วอ้วนก็คือรูปร่างก็จะดูอ้วนอยู่แล้วนะคะส่วนทางด้านร่างกายตรงๆเลยพัฒนาการเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อค่ะเด็กที่มีน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยน้ำหนักตัวก็จะกดลงที่กระดูกข้อเข่ากับข้อเท้าค่ะนะคะก็จะเกิดภาวะขาโก่งหรือ Brown disease ค่ะก็จะเห็นว่าเด็กที่น้ำหนักตัวเยอะจะดูขาโก่งนะคะอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเห็นว่าไขมันจะสะสมบริเวณต้นขาเยอะค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะข้อสะโพกหลุดค่อนข้างง่ายค่ะพอข้อสะโพกหลุดเนี่ยเด็กก็จะมีลักษณะเป็นขาฉิ่งค่ะที่ตรงข้ามกับขาโก่งค่ะเราเรียกน็อกนีซึ่งกลุ่มนี้พอเดินบ่อยๆเนี่ยค่ะสะดุดล้มค่อนข้างง่ายกระดูกก็จะหักง่ายเช่นกันนี่คือผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของพัฒนาการด้านร่างกายนะคะส่วนเรื่องของจิตใจแล้วก็อารมณ์เนี่ยค่ะเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการหายใจอยู่แล้วค่ะเรารู้จักกันบ่อยๆแล้ว OSA หรือ Obstructive Sleep Apnea ค่ะคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะหลับไม่ค่อยสนิทตอนกลางคืนหรือมีภาวะหายใจลำบากหรือนอนกรนค่ะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอของเขาเนี่ยพอเขามาเรียนออนไลน์หรือมาเรียนหนังสือตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะง่วงค่ะพอง่วงพวกเขาก็จะขาดสมาธิเด็กบางคนอยู่ๆผลการเรียนก็ตกลงค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือหงุดหงิดง่ายค่ะพอเราพักผ่อนไม่พอเขาก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ค่ะก็จะอารมณ์เสียง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสุดท้ายเลยที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือเด็กก็จะสูญเสียความมั่นใจจากรูปร่างของตัวเองค่ะ
นะคะเกิดเป็นปัญหาระยะยาวเรื่องของความมั่นใจเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ของเขาเองค่ะทีนี้เรารู้ละว่าสาเหตุมาจากพฤติกรรมทีนี้คุณพ่อคุณแม่จะดูแลลูกยังไงคะถ้าเกิดเขาแบบมีภาวะโรคอ้วนค่ะเรื่องของการดูแลเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็ต้องเริ่มจากการควบคุมอาหารก่อนค่ะอาหารเนื่องจากคนไทยเรากินข้าวเป็นหลักอยู่แล้วก็เน้นการกินข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนแล้วมีใยอาหารค่อนข้างสูงค่ะทำให้อยู่ท้องเราก็จะกินค่อนข้างอยู่ท้องค่ะอันที่สองเนี่ยอาหารประเภทผักผลไม้ค่ะเราเน้นผักผลไม้ที่หลากหลายสีสันได้นะคะพวกใยอาหารจะทำให้อยู่ท้องมากขึ้นค่ะสุดท้ายก็คืองดแป้งค่ะลดแป้งก็ได้ไม่ต้องยากนะคะแล้วก็ลดอาหารที่มีน้ำตาลสูงๆอย่างนี้ค่ะลดอาหารประเภทของทอดที่มีไขมันสูงๆอย่างนี้ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะหาสแน็คที่เป็นกลุ่มผลไม้ให้กินก่อนมื้ออาหารก็ได้ค่ะเพื่อให้อยู่ท้องนะคะ อันที่สองเรื่องการดูแลก็ต้องเน้นการออกกำลังกายค่ะเพราะว่าสาเหตุเป็นจากการเคลื่อนไหวของเราที่ลดลงเพราะฉะนั้นเราเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กคนนึงเนี่ยควรจะมีการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าครอบครัวช่วยอะไรได้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดอาหารหรือการออกกำลังกายเนี่ยค่ะทำคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีกำลังใจไม่สนุกควรจะมีคู่หูค่ะค่ะก็คือก็จะเน้นว่าอยากให้สมมติว่าจะให้ลูกลดน้ำหนักเนี่ยอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะไปงดอาหารหรือว่าออกกำลังกายพร้อมกับเขาคือทำให้มันเป็นกิจกรรมในบ้านสนุกด้วยกันมาช่วยกันลดน้ำหนักมาช่วยกันออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นลูกลดน้ำหนักคุณแม่อาจจะได้ซิกแพคเพิ่มขึ้นแบบนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของความร่วมมือในบ้านเนี่ยสำคัญมากค่ะคือสมมติว่าช่วยกันทุกคนในบ้านแล้วแต่มีใครสักคนเผลอเอาขนมมาเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรอหน้าล่อตาได้ก็อยากให้ทุกคนในบ้านเนี่ยเหมือนกับร่วมมือไปพร้อมๆกันค่ะค่ะอีกเรื่องนึงก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะคือนอนดึกเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคอ้วนค่ะและการนอนดึกของเราเนี่ยก็ทำให้เราหิวแล้วก็แบบเดินทางหาตู้เย็นกันบ่อยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็ต้องฝากไว้เรื่องการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ณปัจจุบันนี่แหละค่ะคือจากว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆก็เหมือนเราไม่ค่อยขยับขยื่นร่างกายค่ะรวมถึงใช้ไปใช้มาแล้วก็หิวไปด้วยค่ะก็อยากจะให้ที่บ้านเนี่ยช่วยกันจำกัดเวลาในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเด็กบุตรหลานด้วยนะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเรารู้แล้วนะคะว่าสาเหตุที่โรคอ้วนเกิดจากอะไรไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมอันนี้ก็คือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนน้อยเนาะเพราะจริงๆที่สำคัญที่สุดคือไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยิ่งพฤติกรรมตอนนี้อย่างที่บอกว่าเอาเดี๋ยวมาอีกแล้วเชื้อโรคใหม่มาอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่กล้าพาลูกออกไปนอกบ้านการทำกิจกรรมนอกบ้านก็น้อยลงก็ออกกำลังกายในบ้านด้วยก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยลูกเรายังไม่อ้วนนี่ยังจ้ำม่ำน่ารักคุณหมอช่วยบอกต่ออีกหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดคุณยังปล่อยให้ลูกอยู่ในภาวะที่อ้วนหรือมีภาวะน้ำหนักตัวมันจะเกิดเป็นโรคเรื้อรังอะไรกับน้องบ้างคะระยะยาวเนี่ยเรื่องของโรคเรื้อรังเนี่ยเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากมากค่ะถ้าเราปล่อยให้มีอาการของโรคเรื้อรังค่ะอันแรกเลยเนี่ยก็คือระบบของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะค่ะเด็กอ้วนเนี่ยจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะคะซึ่งความดันโลหิตสูงในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดมีปัญหาซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้นะคะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนอกจากต้องเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยก็ยาวไปจนถึงผู้ใหญ่เลยทีเดียวถ้ามีความดันสูงเรื่อยๆอาจจะทำให้ความดันในปอดสูงค่ะจะทำให้ระบบหายใจแล้วก็ระบบหมุนเวียนโลหิตเนี่ยล้มเหลวได้เฉียบพลันเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนี่ยจะเห็นว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีไขมันสะสมค่อนข้างเยอะค่ะเขาขยับเคลื่อนร่างกายนิดเดียวเขาก็จะเหนื่อยง่ายละเพราะว่าระบบเผาผลาญพลังงานเขามีปัญหานะคะรวมถึงเรื่องการพักผ่อนการหายใจด้วยจะเห็นว่าเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะหายใจค่อนข้างเสียงดังเพราะว่ามีการอุดกั้นทางเดินหายใจค่ะค่ะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นก็คือโรค OSA ค่ะ Obstructive Sleep Apnea ค่ะเมื่อเวลาเขานอนหรือเปลี่ยนท่านอนเนี่ยเขาจะหายใจลำบากค่ะหายใจมีเสียงกรนมีเสียงวีซึ่งตรงนี้จะรบกวนเวลาพักผ่อนของเขานะคะระยะยาวเนี่ยสามารถทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งอะไรอย่างนี้ตามมาได้ด้วยค่ะค่ะส่วนเรื่องของระบบทางเดินอาหารก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่ค่อนข้างแบบสร้างความรำคาญให้ในเด็กค่ะเพราะว่าคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนค่ะพอเขากินอาหารมากหน่อยหรือว่าเปลี่ยนท่าทางเร็วหน่อยนะคะเขาจะมีลักษณะกรดไหลย้อนก็คือมีการแสบร้อนกลางอกอาหารย่อยยากค่ะซึ่งทำให้เกิดความไม่สบายตัวขึ้นมาได้บางคนก็จะมีนิ่วในถุงน้ำดีค่ะมีไขมันพอกในตับ
ค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยรบกวนระบบเมตาบอลิซึมทั้งนั้นเลยก็เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับต่อเนื่องไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายระบบของต่อมไรท่อเองค่ะค่ะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะต้านอินซูลินค่ะก็หมายความว่าเด็กจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็คือจะต้องใช้ยาในการควบคุมค่ะซึ่งจะทำให้ลักษณะคุณภาพชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีไขมันในเลือดสูงเหมือนผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเด็กผู้หญิงเนี่ยค่ะเราจะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคถุงน้ำในรังไข่ค่ะซึ่งถุงน้ำในรังไข่เนี่ยจะนำให้ประจำเดือนมาผิดปกติค่ะเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยจะมีสิวขึ้นขนดกแล้วก็เสียงห้าวด้วยซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่น่ามองทีเดียวค่ะทั้งสี่โรคนี้แหละค่ะก็คือโรคเรื้อรังที่ค่อนข้างอันตรายในเด็กที่เป็นโรคอ้วนนะคะก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยค่ะค่ะทีนี้เราดูละเรารู้สาเหตุวิธีการมันจะมีวิธีการเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะเราต้องรู้ว่าแบบไหนที่เรารู้ว่าพอเรารู้ตัวละตอนนี้เราเริ่มกังวลละว่าลูกจะอ้วนหรือเปล่าเรารู้คุณหมอบอกวิธีการป้องกันเราแล้วอะไรค่ะอายุเท่าไหร่ที่เรารู้สึกว่าสมมติว่าตอนนี้ลูก4-5 ขวบถ้าเรารู้สึกว่าลูกเราอ้วนเราควรจะเริ่มให้เขาลดน้ำหนักเลยใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่าเรามันมีแบบเฮ้ยปล่อยไปอีกหน่อยไหมจนเป็นสาวค่อยลดมันมีอะไรแบบนี้อยู่ไหมคะคือจริงๆถ้าเป็นช่วง5ขวบปีแรกค่ะเราถือว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ค่ะเราเขายังสูงได้อีกเยอะค่ะเราจะเน้นเรื่องของการคุมอาหารนะคะแล้วเน้นให้เขาสูงมาทันน้ำหนักเขาเพราะเราใช้เกณฑ์น้ำหนักกับส่วนสูงเป็นตัวตัดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กสูงได้อย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักกับส่วนสูงก็จะบาลานซ์ไปก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะยังทันใช่ยังทันอายุยังน้อยถ้าอายุยังน้อยสมมติว่าอยู่ใน 4-5 ขวบแล้วเห็นละคุณพ่อคุณแม่เริ่มคอนเซิร์นว่าลูกเริ่มจ้ำม่ำก็ใช้วิธีการควบคุมอาหารเอาเพื่อให้มันทานกับความสูงมันจะได้สมดุลกันถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วคะถ้าโตขึ้นมาก็คือเป็นช่วง 5-9 ปีก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเข้าจะใกล้วัยรุ่นแล้วล่ะใช่ใช่อันนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของการคุมอาหารให้มากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเน้นละงดแป้งงดน้ำตาลงดไขมันค่ะแล้วก็ให้ออกกำลังกายมากขึ้นการกินนมก็จะมีการบังคับมากขึ้นว่าอย่างน้อยต้องเป็นนมไขมันต่ำพร่องมันเนยนะอย่างนี้ค่ะค่ะก็คือเรียกว่าใส่ใจในอาหารให้มันมากขึ้นเพราะเขาโตแล้วให้ไปทำกิจกรรมมากขึ้นด้วยเพราะเป็นเด็กที่ออกกำลังกายใช่ไหมคะแต่ว่าพออายุมากกว่า9ปีขึ้นไปค่ะเราเรียกว่าเข้าวัยรุ่นละอันนี้จะมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากค่ะอาการแทรกซ้อนหรือว่าระบบเรื้อรังเนี่ยจะเป็นได้ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้เราก็จะเน้นเป็นพิเศษเรื่องของการคุมอาหารมีการคำนวณแคลอรี่ที่มากขึ้นนะคะแล้วคำนวณแคลอรี่เนี่ยก็คือจะมีการจำกัดกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันที่ชัดเจนขึ้นค่ะอีกอย่างเด็กโตแล้วด้วยเราสามารถควบคุมตรงส่วนนี้ได้มากขึ้นค่ะถ้าเรารักษาเด็กที่เป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะกลุ่มโรคอ้วนที่มีโรคเมตาบอลิซึมด้วยเนี่ยเราจะมีการเทเบิลไทม์สำหรับการออกกำลังกายของแต่ละวันที่เหมาะสมด้วยค่ะใช่ค่ะก็ถ้ามีอาการแทรกซ้อนให้เห็นแล้วส่วนใหญ่จะรักษาควบคู่ไปกับการใช้ยาค่ะบางคนอาจจะจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงเรื่องของการรักษาแบบผ่าตัดในผู้ใหญ่ค่ะเรายังไม่ค่อยแนะนำในเด็กเท่าไหร่ค่ะค่ะก็เอาไว้รอเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่มันควบคุมแบบมันอาจจะเป็นมีโรคเข้ามาเกี่ยวข้องถึงต้องใช้วิธีการผ่าตัดหรือเย็บกระเพาะที่เราเคยได้ยินแต่สำหรับเด็กนี้ก็คือควบคุมอาหารออกกำลังกายคุณหมอยืนยันแล้วว่ายังไงก็ลงน้ำหนักยังไงก็ลงเพราะว่าเขายังมีโอกาสที่เขาจะสูงขึ้นไปได้อีกอะไรนี้ใช่ไหมคะหมอคะแล้วมันมีโรคอะไรที่ทำให้เขาอ้วนไหมคะค่ะก็เป็นโรคกลุ่มโรคทางกรรมพันธุ์ค่ะกลุ่ม Prader-Willi syndrome ค่ะ hypothyroid disease ค่ะก็คือโรคพร่องไทรอยด์อย่างนี้ค่ะอาการเหล่านั้นก็คือต้องรักษาตามโรคตัวโรคพื้นฐานไปก่อนคือเมื่อไหร่ที่เราพบว่าเด็กมีภาวะของโรคอ้วนก็คือเกินเปอร์เซ็นต์ไทที่ได้บอกไว้ตามคำจำกัดความค่ะเราย่อมต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมค่ะซึ่งการตรวจระดับเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็การตรวจฮอร์โมนเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องตรวจเสมอค่ะเพื่อดูว่าเอ๊ะเขาอ้วนมาจากอะไรกันแน่มาจากพันธุกรรมโรคเดิมของเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณหมอมีอะไรจะฝากคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนี้เพิ่มเติมอีกมาในเรื่องของโรคอ้วนก็คงต้องฝากไว้เรื่องของการดูแลเด็กๆในช่วงนี้นะคะเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารค่ะกินอาหารให้มีประโยชน์ค่ะเรื่องของการคุมแป้งคุมน้ำตาลคุมไขมันค่ะดื่มนมให้เพียงพอค่ะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายเป็นเพื่อนลูกๆด้วยนะคะจะได้มีซิกแพคไปพร้อมๆกันค่ะแล้วถามค่ะแอบถามคุณแม่คุณเผื่อคุณแม่นิดนึงว่าเรื่องนมอะค่ะคุณหมอขาเราควรจะกินนมสักเท่าไหร่ดีต่อวันอันนี้เรารู้อยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะรู้อยู่แล้วว่าต้องกินนมเพราะมันเนยนมจืดปริมาณนมที่เหมาะสมที่เด็กควรจะกินต้องเท่าไหร่จริงๆหมอใช้คำว่าปริมาณแคลเซียมต่อวันดีกว่าค่ะค่ะก็คือเด็กคนนึงต้องการปริมาณแคลเซียมต่อวันอยู่ที่600ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะซึ่งก็คือนมเป็นอาหารที่มีแคลเซียมค่อนข้างสูงค่ะเราก็เลยนิยมให้เด็กกินนมแต่จริงๆก็จะมีเด็กที่กินนมยากหรือกินนมไม่ได้จริงๆอย่างกลุ่มที่เป็นแพ้โปรตีนนมวัวหรือมีปัญหาเรื่องย่อยน้ำตาลแลคเตสหมอก็สามารถแนะนำให้กินเป็นอาหารเสริมประเภทแคลเซียมได้เลยก็ได้ค่ะอ๋อก็คือเน้นที่แคลเซียมไม่ได้เน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ว่าจะเป็นนมหรือว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าอาจจะเป็นอาหารที่มีตัวแคลเซียมเพิ่มเติมก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กที่ชอบกินนมค่ะเราก็เน้นเรื่องของนมไขมันต่ำนมพร่องมันเนยค่ะเพราะว่าก็ไขมันต่ำแล้วก็แคลเซียมสูงก็จะทำให้เด็กน้ำหนักดีค่ะคุมได้ดีแล้วก็มีความสูงที่มันเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะทีนี้ในเรื่องของโภชนาการแล้วค่ะคุณหมอคะเรารู้แล้วว่าออกกำลังกายเราช่วยกันออกกำลังกายได้แต่โภชนาการอยากให้คุณหมอให้คำแนะนำเผื่อคนที่เป็นคุณแม่จะได้ไปเตรียมโภชนาการที่ถูกต้องสำหรับน้องค่ะค่ะสำหรับเด็กที่กำลังน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนนะคะคุณพ่อคุณแม่คงรู้จักอยู่แล้วเราให้อาหารแบบที่เรียกว่าธงโภชนาการค่ะธงนี้ก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมหัวคว่ำอะค่ะคือปลายแหลมแล้วก็ฐานกว้างข้างบนนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นกลุ่มของเครื่องปรุงค่ะนมเนื้อสัตว์ผักผลไม้แล้วก็แป้งค่ะโดยที่เครื่องปรุงอยู่ล่างสุดค่ะคือใส่แค่นิดเดียวค่ะน้ำตาลเกลือแล้วก็พวกน้ำปลามันจะหนักน้ำตาลใช่ก็ต้องใส่ให้น้อยเราใช้คำว่าปริมาณเพียงเล็กน้อยนี่ค่ะแล้วก็นมค่ะก็อัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 1-2 แก้วต่อวันเป็นอย่างต่ำค่ะ 1-2 กล่องค่ะเป็นอย่างต่ำค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์เป็นอัตราส่วนเพียงเล็กน้อยค่ะก็คือ 2-4 ส่วนอย่างนี้ค่ะแล้วก็ผลไม้แล้วก็ผักแป้งเรานับเป็นทัพพีค่ะอยู่ที่ 8-12 ทัพพีต่อวันต่อวันนะคะไม่ใช่ต่อมื้อนะต่อมื้อใช่ค่ะอันนี้ละค่ะธงโภชนาการก็แนะนำให้กินแบบนี้ต่อวันค่ะค่ะผักผลไม้ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องกินใช่ค่ะเพราะว่าผักผลไม้เป็นตัวไฟเบอร์ค่ะเป็นทำอะไรที่ทำให้อยู่ท้องค่ะการขับถ่ายดีก็จะทำให้การเผาผลาญพลังงานดีเช่นกันค่ะนะคะถ้าพูดถึงผลไม้เลยเนี่ยเราก็อยากจะให้กินผลไม้ที่มีรสหวานน้อยนะคะไม่ใช่ทุเรียนรู้นะว่าคิดอะไรอยู่ก็จะเป็นกลุ่มมันแก้วอย่างนี้ค่ะฝรั่งเนี่ยค่ะจะค่อนข้างอยู่ท้องดีค่ะค่ะอ๋อจริงๆได้ไกด์เหมือนกันเนาะว่าถ้าจะให้ลูกเลือกผลไม้สำหรับน้องที่มีภาวะน้ำหนักเกินก็เป็นผลไม้ที่มีรสจืดค่ะเน้นที่มีไฟเบอร์ค่ะก็เป็นมันแก้วเป็นฝรั่งค่ะเป็นชมพู่รสจืดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแก้วมังกรค่ะก็เรียกว่าเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้ไทยที่หาง่ายใช่หาง่ายตามฤดูกาลคุณแม่ที่อยากจะลดน้ำหนักก็กินได้ 3-4 อย่างนี้เพราะมันหนักท้องมันทำให้น้องกินอาหารได้น้อยลงเอาจริงๆเป็นทริคจริงๆเราก็กินทริคก็คือสแน็คบ่ายค่ะเหมือนกับกินก่อนกินอาหารค่ะพอน้องๆอยู่ท้องก็จะไม่กินตรงส่วนที่เป็นแป้งเยอะจนเกินไปเมื่อเป็นมื้อหลักค่ะเพราะจริงๆถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาหิวอะค่ะคุณหมอเขาจะกินเยอะขึ้นใช่ค่ะแล้วก็กินไวด้วยทำให้ไม่รู้สึกตัวว่าอิ่มค่ะจริงๆก็มีทริคเรื่องของการกินอาหารค่ะก็คือเวลากินอาหารเนี่ยเราอยากให้เด็กกินช้าๆค่ะฉะนั้น1คำเนี่ยบางทีหมอก็คงต้องขอว่าเคี้ยวนานๆหน่อยขอเคี้ยว5ครั้ง10ครั้งนะอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ตัวว่าอิ่มอย่างงี้ค่ะบางทีกินเร็วๆยังไม่รู้ตัวว่าอิ่มก็จะกินต่อได้เรื่อยๆค่ะอ๋อชวนคุยไประหว่างคำจริงๆคุณไม่ได้ชวนคุยว่าให้เหมือนเคี้ยวไปนับไปอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นเพราะว่าจะเห็นว่าเด็กที่เป็นกลุ่มโรคอ้วนค่ะเขาเคี้ยวอาหารเร็วมากค่ะเคี้ยวสองครั้งกลืนเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเคี้ยวสัก5ครั้ง10ครั้งก็จะเทคไทม์มากขึ้นอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยสังเกตตรงนี้ด้วยเนาะค่ะว่านอกจากธงโภชนาการเรื่องของฐานล่างเล็กๆน้อยๆก็คือแบบธงความแบบนี้นะคุณแม่ก็คือเรื่องของน้ำตาลเกลืออะไรเงี้ยให้มันน้อยเน้นที่ผัก
ผลไม้เพราะว่าไฟเบอร์ทำให้น้องอิ่มค่ะแล้วก็จะกินแป้งได้น้อยลงแป้งก็คือ 8-10 ทัพพีต่อวันต่อวันนะคะอย่าท้องผิดแล้วก็เรื่องของเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มตามปริมาณน้ำตัวของเด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ 4-6 ส่วนค่ะค่ะอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายนิดนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะกังวลในเรื่องแบบโอ๊ยก็คือจริงๆก็เริ่มไปโรงเรียนกันบ้างแหละอาจจะมีการขยับตัวร่างกายกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะกังวลว่าลูกอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินคุณหมอช่วยฝากให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็จริงๆก็ฝากเรื่องของการสังเกตเด็กๆของเราเนี่ยแหละค่ะว่าเขาดูน้ำหนักขึ้นเร็วหรือเปล่าช่วงนี้ค่ะแล้วเขาเริ่มมีภาวะทางด้านจิตใจหรือยังว่าเขาคอนเซิร์นกับรูปร่างของตัวเองอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เขามีอันเนี้ยเป็นปัญหาละเพราะว่าเขามาบอกเราค่ะแล้วนอกนั้นเราก็อาจจะต้องสังเกตด้วยตัวของเราเองด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการดูแลเรื่องของอาหารของครอบครัวเราค่ะแล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกว่าได้รับทริคเทคนิคในการดูแลสุขภาพของลูกนะคะน้องที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเข้าข่ายภาวะโรคอ้วนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ลองฟังตั้งแต่ต้นค่ะจะได้รู้วิธีการว่าเอ้ยอ้วนแล้วหรือยังอ้วนแบบไหนแบบไหนเรียกว่าอ้วนเรียกว่า EP นี้ให้ครบถ้วนทุกข้อมูลเลยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงสิริรัตน์กาญจนะธีรพงศ์กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันโรงพยาบาลนวเวศค่ะขอบคุณคุณหมอเชอรี่ค่ะขอบคุณค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotifyและ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ